รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่จะมีขนมหวานอร่อยๆนะฮะในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับแน่นอนนะครับพบกับผมเท็ดดี้เนี่ยเครื่องดื่มดีๆต้องมีมาฝากกันครับนั่นก็คือเมนูไทยไอซ์เอสเปรสโซ่ครับขั้นตอนการทำนะครับง่ายๆไม่ยากเลยนะครับเราจะมาทำในส่วนของครีมกาแฟกันก่อนนะครับอ่ะน้ำตาลทรายครับใส่ลงไปเลยตามด้วยกาแฟเอสเปรสโซ่นะครับอ่ะจากนั้นนะครับเราจะผสม2 อย่างนี้เข้าด้วยกันนะครับโดยใช้เครื่องตีแบบนี้นะฮะจะเป็นครีมเนื้อเนียนๆแบบนี้เลยนะฮะเพราะว่าเราปั่นเอาอากาศเข้าไปข้างในนะครับได้ลักษณะข้นเป็นครีมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพักไว้สักครู่นึงครับเดี๋ยวเราจะมาทำอีกส่วนนะฮะที่เป็นส่วนของนมกันครับเราจะมีกะทินมข้นหวานนะครับแล้วก็นมสดครับอ่ะกะทิก็จะมีความหอมความมันที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะตามด้วยนมสดครับและสุดท้ายนะครับตามด้วยนมข้นหวานครับอันนี้ก็จะเพิ่มความหวานความมันเข้าไปนะฮะให้กลมกล่อมยิ่งขึ้นเอาละครับส่วนผสม3 อย่างคนให้เข้ากันครับเอาละครับพอนมข้นหวานนะครับเริ่มละลายละเราก็พร้อมจัดใส่แก้วเสิร์ฟแล้วครับเทส่วนผสมนมกะทิลงไปครับจากนั้นเราก็ค่อยๆใส่น้ำแข็งลงไปนะครับตามด้วยส่วนผสมครีมกาแฟที่เราเตรียมไว้ในตอนแรกนะครับใส่ท็อปลงไปเลยโอ้โหเนื้อเป็นฟองครีมแบบนี้เลยนะก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะเพิ่มกิมมิกนิดหนึ่งนะครับด้วยมะพร้าวสไลด์อบแบบนี้นะครับสวยๆเลยวางสัก2สไลด์ตามด้วยเม็ดกาแฟแบบนี้แหละครับเอาละครับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูไทยๆแบบนี้นะฮะไทยไอซ์เอสเปรสโซ่ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้การทำโรตีมาฝากค่ะโรตีเป็นอาหารอินเดียชนิดหนึ่งที่นิยมทานกับแกงชนิดต่างๆโดยทั่วไปทำจากแป้งข้าวสาลีขาวแล้วนำไปทอดด้วยน้ำมันหรือเนยจะไม่มียีสต์เป็นส่วนผสมสำหรับคนไทยนิยมทานโรตีเป็นขนมหวานไม่ว่าจะเป็นแป้งบางกรอบหรือหนานุ่มเพิ่มท็อปปิ้งด้วยการใส่กล้วยหอมใส่ไข่วันนี้เรามีวิธีการทำโรตีแบบง่ายๆมาฝากค่ะเริ่มด้วยการใช้แป้งสาลีที่มีคุณภาพอย่างแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบซึ่งจะมีปริมาณกลูเตนอยู่ในระดับกลางเหมาะกับการนำมาทำโรตีเพราะสามารถฟาดแผ่ออกเป็นแผ่นได้ง่ายเมื่อนำไปทอดแป้งโรตีจะมีลักษณะกรอบนอกด้านในเหนียวนุ่มไม่แข็งกระด้างเทคนิคการทำโรตีควรผสมของแห้งในภาชนะก่อนเริ่มจากแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบน้ำตาลทรายและเกลือป่นเคล้าให้เข้ากันการทำเช่นนี้จะทำให้ส่วนผสมกระจายทั่วการเติมส่วนผสมของเหลวเริ่มจากการใส่ส่วนผสมที่มีความเข้มข้นก่อนคือไข่ไก่นมข้นจืดและน้ำควรใส่ลำดับสุดท้ายเพราะเราสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ถ้าแป้งมีลักษณะแฉะจนเกินไปการใส่ไขมันวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองจะช่วยทำให้แป้งโรตีมีลักษณะเนียนนุ่มคลึงแผ่เป็นแผ่นได้ง่ายเมื่อนวดแป้งเสร็จเรียบร้อยตัดแบ่งน้ำหนักตามที่ต้องการคลึงโดให้กลมและเนียนจากนั้นเรียงลงในถาดที่ทาด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยเพื่อช่วยทำให้โดไม่ติดกันพักไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาประมาณ1คืนจะทำให้โดคลายตัวและแผ่ขึ้นรูปได้ง่ายมีความเหนียวไม่ขาดง่ายค่ะการฟาดแป้งโรตี
ควรใช้ฝ่ามือกดที่แป้งให้แบนเล็กน้อยจากนั้นใช้มือทั้งสองข้างจับริมแป้งฟาดลงพื้นโต๊ะจนกว่าแป้งโรตีจะแผ่กว้างตามขนาดที่ต้องการการทอดโรตีควรใช้ไฟปานกลางจากนั้นใส่เนยหรือน้ำมันรอจนร้อนนำโรตีลงทอดจนสุกทั้งสองด้านระวังอย่าให้ไฟอ่อนเกินไปเพราะโรตีจะอมน้ำมันและผิวกระด้างไม่น่ารับประทานค่ะควรรับประทานขณะโรตียังร้อนอยู่จะทำให้โรตีมีความกรอบหอมอร่อยไม่เหนียวรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะแค่นี้เราก็จะได้โรตีที่กรอบไม่เหนียวน่ารับประทานแล้วค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้าน JQ ปูมานิ่ง Delivery สามารถสั่งซื้อแบบ Delivery ได้ทั้งหมด19สาขาใกล้บ้านท่านสวัสดีครับประเสริฐสมบูรณ์นะครับจากร้าน JQ ปูมานิ่ง Delivery ครับอยากเชิญชวนทุกคนมาชิมเมนูใหม่นะครับโดยสามารถติดต่อสื่อสารได้ผ่านแฟนเพจ JQ ปูมา1 Delivery นะครับทางร้านได้ร่วมโครงการลดเค็มเรียบร้อยแล้วนะครับโดยวันนี้จะมี2เมนูมานำเสนอครับเมนูแรกก็คือขนมจีนน้ำยาปูตรงนี้ก็คือปรับสูตรเรียบร้อยแล้วนะครับอร่อยเหมือนเดิมครับลดเค็มไปได้ 20% นะครับเมนูขนมจีนน้ำยากันเชียงปูโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่815มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่656มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 20% เมนูที่2ก็คือข้าวผัดปูครับอันนี้สามารถลดเค็มไปได้ถึง 30% ครับทั้ง2เมนูลดโซเดียมลงเรียบร้อยแล้วครับโดยยังคงความอร่อยเหมือนเดิมเมนูข้าวผัดปูโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1312มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่913มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 30% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะวิธีการง่ายๆที่ทุกท่านจะสามารถลดการบริโภคโซเดียมได้เองนะคะก็คือการค่อยๆลดการทานเค็มลงทีละน้อยนะคะเพื่อให้ลิ้นเนี่ยได้ปรับรสชาตินะคะจากนั้นเนี่ยพอเราค่อยๆลดจนลดการทานเค็มลงไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ลิ้นเราเคยชินกับรสชาติจืดนะคะกลับไปทานเค็มเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันไม่อร่อยแล้วก็เค็มมากเกินไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ช่วยให้เราสามารถที่จะปรับพฤติกรรมของเรานะคะให้ทานเค็มลดลงได้นะคะ